ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอชไดเมนชั่นจำกัดการ์ตูนวันนี้พี่กะละแมขอเป็นนางเอกแสนสวยวันนี้ดำเอ้ยวันนี้ด่าสักครั้งแถมได้เจอพระเอกในฝันซะด้วยว้าวว้าวว้าวสวัสดีครับใกล้4โมงเย็นวันพุธช่อง3วาไรตี้การ์ตูนเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยพาพี่ๆดารามาแปลงร่างเป็นตัวการ์ตูนครั้งแรกในชีวิตของพวกเขาเลยละครับโดยเฉพาะวันนี้ต่อยหอยและทีมงานลงมือวาดการ์ตูนอย่างสุดฝีมือเพื่อเนรมิตพี่สาวพิธีกรคนเก่งของช่อง3พี่กะละแมพัชรศรีเบญจมาศให้กลายเป็นนางเอกละครดังเรตติ้งแรงประจำปีนี้ครับเอ๊แต่ไม่รู้ว่าจะโดนใจพี่กะละแมเขาหรือเปล่านะสิสวัสดีครับพี่กะละแมคนสวยสวัสดีครับต่อยหอยสวัสดีค่ะคุณผู้ชม แหมนี่อะไรมาโดนใจจงใจเจ๊อะไรนี่เรียกอาอี้ไปเลยป่ะสบายใจกันไปเลยแม่เจ๊เจ๊คือว่าวันนี้น้องมีเซอร์ไพรส์ให้พี่กะละแมตั้งหากแล้วอะไรมีเซอร์พงเซอร์ไพรส์หนิก็จับพี่แมไปเป็นนางเอกละครไงล่ะครับโอ้ยอย่ามาจริงก็เปล่าระดับพี่นะขอโทษนะฮะถ้าพระเอกไม่ใช่ติ๊กเจษฎาพรพี่ไม่เล่นสวยเลือกได้จริงๆเลยนะครับแน่นอนอ่ะดาราการ์ตูนสักอย่างแค่เนี้ยทำไมจะทำให้พี่แม่ไม่ได้ล่ะครับเอาจริงนะพี่ซีเรียสนะอันนี้เอาจริงนะอ่ะงั้นก็ลองปิดตาก่อนสิครับนี่ไม่ใช่ปิดตาพอเปิดมาปุ๊บฉันเล่นเป็นแม่ติ๊กเจษฎาพรโดนนะเนี่ยโดนนะใครโดนเอาเลยนะ1 2 3ด้วยเวทมนต์แห่งดาราจงพาพี่กะละแมเข้าไปสู่โลกดาราการ์ตูนณบัดนี้โอมเพียงไหนขอดูตัวเองให้เต็มตาหน่อยสิคุ้นๆนะชุดย้อนยุคแบบนี้ทรงผมทรงนี้เล่นละครคู่กับติ๊กเจษฎาพรเฮ้ยนี่จับพี่เล่นละครวนิดาเหรอเนี่ยแต่รับรองว่าวนิดาภาคพิเศษวันนี้พี่แม่จะต้องชอบแน่ๆเลยครับวนิดาหนูวนิดานี่โชคดีจริงๆเลยนะได้แต่งงานกับนายทหารหนุ่มหล่ออนาคตไกลด้วยนะเธอแล้วเขาไปรักกันตอนไหนเล่าชาวบ้านอย่างฉันน่ะอยากจะรู้ซะจริงๆไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะต้องฝืนใจแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ได้รักวนิดาฉันยอมแต่งงานกับเธอก็เพราะกอบกู้ชื่อเสียงของตระกูลมหาศักดิ์เท่านั้นอุ้ยนั่นไงหนูวนิดาเดินมานั่นแล้วเธอรู้แล้วว่าคนกำลังแต่งงานเนี่ยมันน่าตื่นเต้นอย่างนี้นี่เองฉันรู้สึกเลยนะว่าฉันนั้นสวยที่สุดในชีวิตฮะเนี่ยนะเจ้าสาวของฉันฮะเนี่ยนะเจ้าบ่าวของฉัน yes yes โอ้โหหล่อระดับพระเอก2499สะพานคลองเมืองว่าลืมตัวเราเป็นหญิงไทยต้องสำรวมกริยามารยาทเดี๋ยวเสียภาพโพสดูสิหุ่นเป๊ะตาหวานโอ้โหขาหัวเรานี่มันยายตัวแสบที่ขับรถมาชนรถเราเมื่อวันก่อนนี่ชนแล้วยังมาใส่ความเราชอดก็ฉันเพิ่งหัดขับรถนี่นายก็น่าจะขับหลีกทางให้ฉันนะแหมรถเสียหายนิดเดียวทำหน้าอย่างจะหาเรื่องฉันซ่อมที่ไหนก็ได้จะเรียกร้องเท่าไหร่ก็ว่ามันเลยถ้าคุณคิดว่าเงินของคุณซื้อได้ทุกอย่างคุณคิดผิดแล้วล่ะผมมีศักดิ์ศรีพออ้าวแล้วว่าอู่แถวบ้านคุณซ่อมรถด้วยศักดิ์ศรีแนะนำหน่อยสิจ๊ะเผื่อฉันเนี่ยจะได้เอารถไปซ่อมบ้างไม่เปลืองเงินดินเนื้อเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเราต้องมาแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เหรอทำยังไงดีนายสัญญาแล้วว่าจะแต่งงานกับวนิดาลูกสาวคนเดียวของฉันถ้าผิดสัญญาแล้วก็ชื่อเสียงของตระกูลของนายปนปี้นั่นแน่ขอให้มีความสุขมากๆนะรักกันนานๆนะจ๊ะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยนะจ๊ะนี่เป็นงานแต่งงานนะทำง่ายแล้วกู้เงินซื้อบ้านไม่ผ่านงั้นแหละกรุณายิ้มให้แขกเหลือที่มาร่วมงานสักนิดได้ไหมคะยังอีกยิ้มอีกหน่อยนิดนึงโอ้ยรู้แล้วว่าแต่งงานกับคนที่เราไม่ได้รักจะมันรู้สึกยังไงน้องแอฟคะพี่แม่เข้าใจน้องแอฟแล้วค่ะขอโทษนะคะขอถ่ายรูปด้วยคนนะคะพี่แม่รู้ไหมครับว่าวนิดากะละแมเนี่ยยังต้องเจอคู่ปรับอีกเยอะมากเลยอ่ะมีแต่เรื่องปวดหัวตลอดเรื่องเลยนะครับจะบอกเลยนะ
แค่นี้สบายมากนี่ฉันจัดรายการผู้หญิงแต่ผู้หญิงมาตั้งกี่ปีอะปัญหาวนิดาแค่นี้หมูหมูเอาเร็วๆรีบๆไปเดี๋ยวไปพากระตูนกันต่อไปก่อนนะคะค่ะอุ้ยเห็นไหมคะคุณแม่เชือกพีสหรือยังล่ะคะว่ามันสันหลังยาวแค่ไหนอะอะไรกันป่านี้ยังนอนอุตุอยู่อีกนี่เดี๋ยวเหรอสะพ้ายบ้านมหัสศักดิ์เนี่ยจริงค่ะคุณแม่อย่างหล่อนเนี่ยนะไม่มีใครบ้าเอามาเป็นลูกสะพ้ายหรอกจริงไหมคะคุณแม่ค่ะจริงจริงมั้งจ้ะลูกคือเมื่อคืนนะคะนิดรับงานพิธีกรอีเวนต์ดึกโอ้ยไม่ใช่ค่ะคือเมื่อคืนนิดนะอยู่รอคุณประจักษ์ดึกไปหน่อยอะค่ะว่าแต่คุณนายแม่เข้ามาในห้องส่วนตัวเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะแม่วนิดาจะมากไปแล้วนะที่นี่มันบ้านของฉันฉันจะทำอะไรเมื่อไหร่ไม่ก็ได้เข้าใจไหมฉันจะฟ้องประจักษ์ให้จัดการกับเรื่องนี้เอาเลยค่ะคุณแม่ให้คุณพี่ได้รับรู้ว่ามันน่ะกล้าขึ้นเสียงกับคุณแม่นะคะไปกับเธอลูกพีสค่ะคุณแม่ชะฟ้องฟ้องฟ้องอะไรก็ฟ้องโอ้โหหน้าเบื่อจริงๆเลยอ่ะนี่คุณประจักษ์ฉันก็ไม่เข้าใจคุณจริงๆเลยนะถ้าไม่ได้รักฉันแล้วเนี่ยมาขอแต่งงานกับฉันทำไมแหมวิญญาณนักข่าวเขาสิงซะแล้วงานนี้ต้องตามให้เจอต้นตอให้ได้วนิดาภาคพิเศษของเราเนี่ยมีวิญญาณนักข่าวเข้าสิงด้วยแฮะมันก็ต้องมีการสืบอะไรกันบ้างมันดูน่าสงสัยเข้าใจไหมอยากรู้ต่อแล้วล่ะครับว่าวนิดาแบบพี่แมนน่ะจะเจอเรื่องยุ่งๆอะไรอีกต่อไปนะครับเหนื่อยนะให้วนิดาไอ้วนิดาเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้พักกันก่อนนิดนึงได้มั้ยพักสักแป๊บนึงก็ได้นะครับไปดูเรื่องดีๆที่ต่อยหอยนํามาฝากน้องๆคุณพ่อคุณแม่แก้เหนื่อยก่อนนะครับพี่แมน1 2 3 4โอ้โหฮิตหน้าดูเลยนะก็ช่วงเคล็ดลับเด็กฉลาดและแข็งแรงต่อยหอยต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องๆสิครับแล้วทำไมน้องๆบางคนถึงไม่มีแรงออกกำลังกายล่ะครับเห็นเพราะร่างกายขาดพลังงานไงล่ะครับถ้าอยากมีพลังงานก็ต้องรับประทานอาหารจำพวกไขมันคาร์โบไฮเดรตและเครื่องดื่มให้คุณค่ากรดแพนโทรที่อีกกรดแพนโทรที่อีกจะทำหน้าที่ให้ร่างกายเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตได้ดียิ่งขึ้นแค่นี้ก็มีแรงไปออกกำลังกายกันแล้วล่ะครับดาราการ์ตูนพี่แม่จ๋าโอ้โหหวานขนาดนี้ขนลุกกันเนี่ยต้องการอะไรต้องการอะไรสเปคหนุ่มในฝันของพี่แมนอะใช่ผมแดงๆหน้ากลมๆ มีกล้ามพุงนิดนึงทั้งหมดทั้งมวลเลยแต่ละลูกเป็นแกทั้งนั้นเลยในต่อยหอย นี่รุ่นหลานไม่รู้จะเอาไปทำอะไรสเปคพี่เหรอก็ขอให้เป็นผู้ชายนะแค่นั้นแหละถึงในชีวิตจริงจะยังหาไม่เจอนะครับแต่ต่อยหอยก็จัดพระเอกในฝันให้พี่แมนได้เล่นละครคู่กันแล้วนะอะไรไปเข้าไปเป็นวนิดาต่อเร็วนี่โมแต่ชวนคุย